สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่แถวสะพานควายนะครับวันนี้ก็มาทำเควสอย่างนึงนะครับก็แน่นอนว่ามีน้องคนเดิมส่งมานะครับว่ามีร้านยำเด็ดๆแถวนี้นะก็วันนี้ก็โชคดีนะครับมันเป็นวันหยุดด้วยรถก็เลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับปกติแถวนี้รถโคตรติดนะครับก็เลยไม่ค่อยอยากมาเท่าไหร่เดี๋ยวพาเดินไปเลยดีกว่านะครับก็มาถึงแล้วนะครับกับร้านมอนสเตอร์ยำนะครับก็มีคนค่อนข้างเยอะนะตอนนี้เวลาประมาณ6โมงเย็นนะครับจะเห็นว่าลูกค้าก็ยังเข้ามาเรื่อยๆนะครับเนี่ยคนกินในร้านก็ถือว่าเพียบเลยนะครับแต่ร้านค่อนข้างเล็กนะครับมีโต๊ะอยู่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็ต้องรอคิวนิดนึงซึ่งสามารถจองผ่านเว็บได้เนาะมาดูตัวครัวกันนะครับตัวครัวก็อาจจะนั่นนิดนึงนะเพราะว่ามันอยู่ติดถนนนะครับก็ได้คอมเพลนร้านไปนิดนึงแล้วนะครับในส่วนของเรื่องแมลงเนาะอันนี้ก็ไม่ได้กระทบอะไรนะครับนี่ข้างในก็จะเป็นในส่วนของยำนะครับเจ้าของร้านเขาก็ยำเองนะแล้วก็มีเพื่อเครื่องครัวต่างๆจริงก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับมีคนเตรียมของให้สำหรับเมนูจริงๆวันนี้มีค่อนข้างเยอะนะแต่ผมมาตอนเย็นแล้วมันก็ของหมดนะครับมีเหลือแค่หมูยอไข่เค็มนะครับไส้กรอกแล้วก็ยำแหนะครับภาพรวมจริงๆก็โอเคแหละผมก็สั่งไป2อย่างนะสำหรับยำหมูยอกับยำแหนนะครับบรรยากาศก็โอเคเลยนะจะเห็นว่าก็ทำกันไม่หยุดนะครับเพราะว่าลูกค้าเยอะจริงๆนะครับเห็นว่าช่วงนี้เขาต้องหยุดรับออเดอร์นะประมาณสัก6โมงทุ่มนึงเนี่ยนะครับมันมีประกาศหายเดือนแล้วยอมรับว่าร้านนี้กำลังมาแรงเนาะนี่หน้าตาอาหารครับส้มตำนะครับเนี่ยตำแซ่บๆเลยนะครับจี๊ดๆแล้วก็อันนี้ยำเป็นยำหมูยอไข่เค็มนะครับนัวๆเลยนะครับซึ่งรสชาติเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะรสจัดนะครับจะเน้นเปรี้ยวนะครับเค็มสองอย่างถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวมากก็ไม่ต้องให้เขาใส่มะนาวก็ได้เพราะว่าตัวน้ำยำเนี่ยเขาผสมตัวมะขามเปียกมันก็จะมีแล้วก็มีความเปรี้ยวอยู่ในระดับนึงแล้วนะครับบรรยากาศก็ยังคงคึกคักนะครับประมาณสัก6โมงเศษมันรอคิวอยู่นะช่วงนี้เหมือนว่าจะรับปิดรับคิวแล้วเพราะว่าเขาทำไม่ทันนะครับแล้วก็ของหมดประเด็นคือของหมดนี่แหละนะพวกยำรวมอะไรอย่างเงี้ยมันต้องสั่งกลางวันนะครับเขาก็รับไลน์แมนรับอะไรตามปกตินะครับถ้าใครอยากกินจริงๆก็แนะนำว่าให้สั่งตั้งแต่ร้านเปิดเลย11โมงเที่ยงเนี่ยสั่งเลยครับยังไงก็ได้กินแน่นอนนะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับร้านมอนสเตอร์ยำนะครับส่วนตัวก็ซื้อกลับบ้าน2เมนูนี่ซื้อจริงนะบอกไว้ก่อนโอเคเท่านี้ครับสวัสดีครับ